ตอนวันเสาร์ค่ะที่พี่ยอดได้เข้าไปสอนจริงค่ะการที่จะปลุกเขาออกมาจากโขดหินหรือการเรียกเขาให้ในส่วนแสดงค่ะยากไหมก็ไม่ยากครับก็คือแค่เรียกให้ตื่นแล้วก็ให้แอปเปิลวางตามจุดต่างๆครับปิงก็จะตื่นออกมากินแอปเปิลตามจุดต่างๆที่เราให้ไว้ครับครับการปลุกเรามีการใช้คำสั่งครับไม่มีครับก็คือให้แอปเปิลอย่างเดียวครับให้แอปเปิลให้กินแอปเปิลแล้วก็พอกินมากๆก็มีความอยากจะกินต่อก็ให้ลงกินเรื่อยๆครับในเรื่องของการเลี้ยงหมีแพนด้านะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยพี่แต่ก็จะพาไปภายในสวนแสงในร่มนะครับวันนี้ก็พาไปรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณสวนแสงนะครับเราก็จะต้องเตรียมสวนแสงก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะให้ทางอาสาสมัครนะครับเตรียมน้ำเตรียมผ้านะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของการเตรียมอาหารเสริมเตรียมผลไม้นะครับวันนี้ก็มีการแนะนำหรือว่าสอนในเรื่องของการหั่นผลไม้ในการเตรียมอาหารเสริมนะครับจนไปถึงการดูพฤติกรรมหลินปิงในช่วงเช้านะครับว่าหลินปิงมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับช่วงเช้าหรือจริงก็
เล่นอยู่กับห่วงยางนะครับก็ที่จะรอเข้าไปเช็ดตัวนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยมากผิดสังเกตนะครับไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาแต่ว่าวันนี้เรียบร้อยมากแบบเนียนแนะนำที่อาสาสมัคร2ท่านนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเช็ดตัวเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นดูพฤติกรรมดูลักษณะของเขาว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะครับมีอาการกระวนกระวายไหมเล่นอยู่กับอะไรนะครับจนกระทั่งที่แต่ก็เข้าไปภายในห้องพักนะครับก็ไปปฏิบัติตามคำสั่งให้กับลินปิงหรือว่าสั่งคำสั่งให้กับลินปิงนะครับสอนในช่วงเช้าประมาณ 2-3 คำสั่งนะครับเช็ดตัวนะครับซึ่งในช่วงที่เช็ดตัวเนี่ยเราก็จะบอกข้อควรระวังนะครับหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าลินปิงเนี่ยก็ตัวใหญ่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็พละกำลังก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะบอกอาสาสมัครแต่ละท่านนะครับว่าจะเช็ดตัวด้านไหนก่อนนะครับแล้วก็จะควรลุกตอนไหนก่อนนะครับพี่แต่ก็จะบอกแบบชัดเจนนะครับว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำนะครับวันนี้ก็มีพี่แจ็คเนี่ยเข้ามาในส่วนการควบคุมด้วยนะครับพี่แต่ก็จะดูบริเวณความเรียบร้อยด้านนอกนะครับส่วนพี่แต่ก็ป้อนอาหารจริงส่วนพี่ๆอาสาสมัครนะครับวันนี้ก็เช็ดตัวอย่างมีความสุขนะครับก็กอดไปด้วยเช็ดไปด้วยนะครับOh,
ันนี้คุณครูหลินปิงนะครับวันนี้เป็นคุณครูที่ดีนะครับวันนี้พี่แต่ก็ฝึกให้กับอาสาสมัครลูกกอดนะครับก็ทำได้ทุกคำสั่งเลยนะครับจนผลสุดท้ายมีที่อาสาสมัครคนหนึ่งนะครับใช้คำสั่งอ้าปากหลินปิงก็ทำหน้ามือนะครับแต่ว่าในส่วนคำสั่งอ้าปากเนี่ยหลินปิงก็ยังต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนการอ้าปากเนี่ยเขายังอ้าปากได้แค่นิดเดียวอยู่นะครับเราก็ต้องใช้คำสั่งในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการใช้น้ำเสียงให้ยาวขึ้นนะครับหลินปิงก็สามารถที่จะอ้าปากได้กว้างๆนะครับออกไปยังภายในสวนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พี่ๆอาสาสมัครเนี่ยก็มาทำความสะอาดภายในห้องพักนะครับก็มีการเก็บกวาดเศษไผ่ต้นไผ่อุจจาระนะครับแล้วก็มีการพ่นน้ำฉีดทำความสะอาดนะครับหลังจากที่หลินปิงออกไปแล้วเนี่ยก็คอยติดตามชมนะครับว่าหลินปิงจะมีกิจกรรมอะไรบ้างภายในสวนแสดงนะครับความจริงแล้วเนี่ยติดตามหลินปิงมาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะแล้วก็รักเขามากนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตัวเองไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรงก็จะได้หลินปิงเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยนะคะช่วยนั่นแล้วก็ติดตามดูพฤติกรรมดูอะไรอะไรเขาหมดเลยนะคะก็อยากที่จะมาพอคุณต่อบอกว่าเดือนพฤษภาเนี่ยจะไม่มีอาสาไม่มีที่เลี้ยงแล้วก็เลยรีบตัดสินใจรีบมานะคะรีบมาเพื่อที่จะได้จับตัวเขาเป็นอยากจะกอดเขาอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ตัดสินใจมาแล้วก็อยากรู้การเป็นอยู่ของเขาด้วยแล้วก็อยากรู้แต่พี่เลี้ยงดูแลพอมาแล้วเนี่ยสบายใจพี่เลี้ยงดูแลดีมากแล้วก็ความสะอาดเนี่ยเกินกว่าที่ตัวเองคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยตอนที่เราเข้าไปสัมผัสเขาเข้าไปกอดเขาแล้วเข้าไปจูบ
ปรากฏไม่มีกลิ่นเลยนะคะไม่มีกลิ่นเลยกลิ่นสะอาดมากนะคะกลิ่นสะอาดมากเลยอันนี้แสดงถึงว่าอนามัยที่ดีการดูแลที่ดีนะคะก็รู้สึกขอบคุณทางพี่เลี้ยงแล้วก็ทางสวนจัดด้วยและต้องขอบคุณครูด้วยเพราะว่าทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ติดตามเขาอย่างใกล้ชิดถึงแม้เราจะไม่มีโอกาสมาถึงเชียงใหม่นะคะเราก็ยังสามารถติดตามเขาได้จากในกรุงเทพต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยเลยนะคะตอนนั้นนะคะตื่นเต้นมากบอกตรงๆว่าตื่นเต้นมากนะคะแต่ก็พยายามนะคะแต่ว่าพี่แต่บอกว่าออกคำสั่งเร็วไปนิดนึงตามที่เป็นคนพูดจาอะไรเร็วอยู่แล้วนะคะแต่ก็ตื่นเต้นแล้วก็พอแน่นปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นอาจารย์ได้แล้วอ่ะเราเคยดูเขาตั้งแต่เล็กๆซึ่งเขายังไม่สามารถแต่ตอนนี้เขาเข้าใจพอบอกเขาว่าขอมือเขาก็ให้แต่พอถึงแม้เราจะพูดเร็วไปขอมืออีกข้างหนึ่งเร็วไปเขาก็ยังส่งให้อยู่นะคะแสดงถึงความฉลาดเฉลียวแล้วก็ความเคยชินในการได้รับการฝึกฝนตรงจุดนี้นะคะจะตื่นเต้นนะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะนะคะเป็นคำสั่งอ้าปากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขายังไม่คุ้นเสียงของเราด้วยนะคะแต่ดีใจมากค่ะที่มีโอกาสได้เข้ามาใกล้ชิดน้องเขาขนาดนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะที่ตอนสอนคำสั่งอ้าปากเขาค่ะก็ตื่นเต้นนะคะ ตื่นเต้นมากแล้วก็บอกไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเพราะว่าคือเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้เข้ามาใกล้เขามากขนาดนี้นะคะค่ะเราคิดว่าครั้งนึงเป็นอาสาสมัครที่เลี้ยงคิดว่าคุ้มค่าคุ้มมากค่ะเพราะว่าถ้ามีโอกาสอีกก็อยากจะมาเป็นอสมอีกนะคะความจริงมาในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสที่จะได้บางท่านอาจจะไม่รู้จักป้าติ๋มของจิ๋วนะคะวันนี้ก็คงจะได้เห็นหน้าแล้วนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ก็อยากจะบอกว่ากลุ่มหลินปิงเนี่ยครอบครัวหลินปิงเนี่ยจะสามารถให้เราได้ทำความจุกให้กับเราได้มากก็คือทางด้านจุนจัดและทางด้านที่เลี้ยงนะคะในการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดแล้วก็เนื่องจากว่าเขาดูแลมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะตั้งแต่แรกเกิดเนื่องความรักความผูกพันของเขาเนี่ยมากมายเหลือเกินส่วนของเราเนี่ยเป็นแฟนคลับซึ่งดูแลแบบอาจจะห่างไกลนะคะไม่ใกล้ชิดได้เท่าเขาเรายังรักเขาแค่นี้เพราะฉะนั้นกลุ่มพี่เลี้ยงกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยคิดดูเขาจะรักมากกว่าเราแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อสิ่งที่เรารักก็คือเพื่อหลินปิงเพื่อครอบครัวหลินปิงนะคะก็อยากจะขอวิงวอนให้แฟนคลับทุกท่านเลยนะคะบางท่านนั่นอาจจะแบบว่าด้วยความห่วงใยมากเกินไปอะไรเงี้ยอยากจะขอให้ท่านทราบว่าถ้าท่านมาแล้วท่านจะรู้เลยว่าเขาดูแลอย่างดีมากแล้วก็หลินปิงก็ได้รับการดูแลอย่างดีมากเหลือเกินนะคะมันไม่ได้เห็นไปตามที่เราเห็นในทีวีพอมาเนี่ยเราถึงรู้นะคะแล้วก็อีกข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าให้พี่เลี้ยงทุกคนท้อนะคะท้อขอให้ดูแลต่อไปแล้วก็ครูก็อย่าตัดสัญญาณอันนี้นะคะเพราะว่าเป็นสัญญาณที่หลินปิงนี่เหมือนกับเป็นสิ่งที่บำบัดความไม่สบายหรือความไม่สบายใจทั้งกายทั้งอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประชาชนมากเหลือเกินแล้วก็พอเราได้รับการบริการนี้เราก็รักทูมากเหลือเกินนะคะมีบริการอะไรเราก็อยากที่จะไปใช้บริการของทูเพราะนั้นต้องขอขอบคุณทั้งทูทั้งสวนจัดทั้งพี่เลี้ยงนะคะถึงแม้ว่ามาคราวนี้ไม่ได้เจออากงต่อก็ขอฝากกล่าวไว้ด้วยว่าขอให้อากงต่ออย่าท้อแท้นะคะแล้วก็คุณหมอก้อยด้วยขอบคุณมากค่ะอยากจะบอกว่ารักหลินปิงมากหลินปิงทำให้เกิดสิ่งดีๆตามมามากมาย
นะคะลินปิงทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างเพื่อนลินปิงทำให้เกิดความรักระหว่างเพื่อนจากคนที่เราไม่เคยรู้จักแต่เราชอบในสิ่งเดียวกันนะคะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเราไม่เคยคิดว่าเขาสามารถให้จะเชื่อมสิ่งเหล่านี้ค่ะดังนั้นก็เลยอยากให้แบบแฟนคลับทุกคนนะคะรักกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพราะว่าทีมงานทำงานหนักมากทุกคนทุกอย่างทุกขั้นตอนมันมีความละเอียดละออในตัวของมันเองนะคะต้องขอขอบคุณทางโครงการนะคะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเราได้เข้ามานะคะสัมผัสเบื้องหลังของการทำงานจากสิ่งที่น่ารักเราเคยเห็นในหน้าทีวีแต่จริงแล้วมันมีมากกว่านั้นนะคะอยากให้เข้าใจค่ะและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านThank you.